สวัสดีครับ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC น้องอุ้งอิงนะครับมื้อนี้มีปฐมนิเทศวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับอยู่ที่โดมสาวน้อยทั้งศิลปินใหม่และเก่านะครับแดนเซอร์ใหม่และเก่าบอสโจเราก็ได้ถามหาศิลปินคนเก่าในวงนะครับเพื่อสีแจกก่อนล่ำนะครับก็ได้มีศิลปินบางคนเพิ่นบ่มานะครับผู้ใดบ่มาพี่น้องก็ไปหาเบิ่งเอานะครับเพราะว่าศิลปินเก่าๆเพิ่นสิมีช่อง YouTube ของเพิ่นเบิดสุคนนะครับบอดโจเล่ากระสุนนะครับเราก็ได้สาธยายไปต่างๆนานานะครับว่าเป็นศิลปินมันต้องมีกฎระเบียบเรื่องกฎระเบียบของวงนี่แหละครับไปฟังคลิปนี้เลยครับในคนเก่าคนที่เป็นตัวรำครับมีใครขนาดวันแรกยังไม่มาเวลาแจกก่อนรำว่าเจ้าของบ่ได้ก่อนรำน้ำมูหรือบ่ได้เป็นตัวดินๆน้ำมูผู้ใดก็อยากเด่นอยากดังหมดแต่ว่าการกระทำการประพฤติมันเสียการรักษาระเบียบวินัยเนี่ยนักฟุตบอลเก่งระดับประเทศมีเยอะเลยแต่ว่าทำไมไม่ติดทีมชาติก็เพราะอันนี้เนี่ยศิลปินเหมือนกันบางครั้งเสียงดีแต่ว่ายุโรปการบ่ได้ดูนี่หรือเขาโง่ของพวกประเด็นที่การปฏิบัติไม่กันส่วนร่วมขององค์กรที่เพิ่มหรือวิสัยทัศน์มุมมองไม่ไปกับองค์กรนั่งอยู่นี้ก็มีตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเฮ็ดหัวเรือผู้ที่จะนำพาองค์กรเท่านี้มีงานมีเงินให้ทุกคนในมีงานมีเงินแต่ละงานกูสิขับเคลื่อนออกมาดิมันไม่ธรรมดานะกูสิได้มูเจ้ามีเงินดิเริ่มต้นที่30 40งานกูจะมาทำให้เป็นปีนึงได้200งานนี่มันไม่ธรรมดานะครับกูสิให้เฮามีการมีงานได้ให้สังคมยอมรับให้เจ้าสาวหน่อยเพียงแม่ติดอยู่ในอันดับต้นๆนี่บ่ธรรมดานี่ฉะนั้นมันต้องให้ความสำคัญในองค์กรบางคนศิลปิน FC ค่าทหารศิลปินเจ้าของบ่ได้เล่งถึงว่าการอยู่ด้วยกันหรือกฎระเบียบขององค์กรมันต้องไปด้วยกันได้ดิมันจะเป็นศิลปินที่สวยงามเป็นศิลปินที่สง่าหรือถ้าเป็นศิลปินดังก็ดังยังสง่าภาพเผยดังยังสวยงามนี่